วัสดีครับลูกเพจครับวันนี้เรากลับมายังอยู่กันที่ลงที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับอีจันโดยโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตันจันนะครับได้มาเปิดลงซับทุกวันนี้เข้าวันที่น่าจะวันที่5นะประมาณวันที่24นะครับผมวันนี้เช้าวันนี้เราก็เริ่มต้นส่งของตั้งต้นชีวิตนะครับในรอบ250คนวันนี้ต้องได้250คนนะครับมีชาวบ้านมาต่อคิวรอเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรารอรถมาสมทบแล้วก็ส่งของคนของขึ้นไปนะครับผมนี่แล้วก็ที่นอนยังคงลงต่อเนื่องนะครับบ้านไหนยังไม่ได้ที่นอนรอก่อนนะเดี๋ยวเรามานัดรัดกันอีกรอบนึงนะครับคิวของเมื่อวานที่ไม่ได้ที่นอนนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับวันนี้เราตอนนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่31ค่ะที่เราอยู่ที่เนี่ยวันที่7ประมาณ25ใช่ปะใช่เริ่ม25 1 2 3 4 5 6 7โอ้ยขอแก้หน่อยลูกเพจเมื่อกี้บอกว่า5วัน7วันแล้วจ้ะ7วันของการส่งของครับทุกพี่น้องที่แม่สายนะครับที่ถูกน้ำท่วมในโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตันเอ็กจันนะครับสังคมจันทร์ซับทุกน้ำท่วมแม่สายครั้งนี้นะครับชาวบ้านก็มารอรับวันนี้เราตั้งเป้าไว้250บ้านส่งของให้ทันส่งของให้ไวนะครับผมอันนี้คือตรงนี้คือรอตรวจเช็คเอกสารนะครับตรวจเช็คเอกสารนะครับแล้วก็คนที่ตรวจเช็คเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าไปรอข้างในนะครับเพื่อเซ็นเอกสารอีก1รอบนะครับทุกบ้านจะได้ตู้ได้ที่นอนนะครับผมแล้วก็ไมโครเวฟหรือถังแก๊สไมโครเวฟหรือกระทะไฟฟ้าเตาแก๊สหรือถังแก๊สนะครับก็เรียกว่าเป็นกล่องจุ่มแล้วกันตอนนี้นะแต่ทุกบ้านจะได้ของไปใช้ไปตั้งกล่องจุ่มกล่องสุ่มนะครับทุกบ้านจะได้รับของไปใช้แน่นอนนะครับผมมีตู้เสื้อผ้ามีที่นอนนะครับแล้วก็มีเตาแก๊สหรืออันนี้คือเตาแก๊สหรือถังแก๊สนะครับนี่แล้วก็จะมีชุดเครื่องนอนครับมีหมอนมีผ้าปูที่นอนนะครับแล้วก็มีหม้อหุงข้าวนะครับรอบนี้จะเป็นรอบของหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็เป็นรอบของไมโครเวฟนะครับนี่1บ้านจะได้ของแบบนี้ไปแล้วก็มีหมอนด้วยแล้วก็มีที่นอนนะครับตอนนี้ลงของเราเริ่มจะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่เราจะมาลงแล้วนะครับผมก็เราพยายามที่จะส่งของซับทุกให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่ง6วันเนี่ยเราทำไปได้700หลังนะครับผมในเคสแดงที่น้ำท่วมแบบมิดหลังจริงๆแล้วหมดตัวจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้อีก250บ้านนะครับที่เราจะต้องส่งของซับทุกเพื่อที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวแม่สายที่ถูกน้ำท่วมนะครับนี่ถ้าเกิดลูกเพจยังจำได้วันที่เรามากันวันแรกๆนะครับตรงนี้ก็จะของเนืองแน่นไปหมดเลย หมอนก็เพิ่งมาลงที่นอนเพิ่งมาลงนะครับอย่างที่บอกลูกเพจไว้นะครับใครที่ ใครที่นัดรับที่นอนไว้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่โทรไปนะครับแล้วก็มารับนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนวันนี้วันที่31นะครับตรงกับวันไหนอ่ะหนูวันเนี้ยวันศุกร์ป่ะวันศุกร์ฮาโลวีนอุ๊ยขึ้นพี่ขอแก้คําวันพฤหัสฮาโลวีนคืนผีหลอกนะครับคืนผีหลอกตอนนี้คิวเราก็จะปล่อยกันประมาณนี้วันนี้นะจะปล่อยง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยให้ทุกบ้านเหมือนกันหมดแล้วนะครับในรอบ250คนสุดท้ายนะครับในโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตันเอ็กกันนะครับโครงการที่สังคมจันทร์ร่วมกันซับทุกน้ำท่วมแม่สายในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนขอบคุณสังคมจันทร์ขอบคุณพันธมิตรขอบคุณพลังบุญของสังคมจันทร์ทุกคนที่ร่วมกันส่งกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็รถต่อคิวรอนะครับรอส่งของซับทุกนะครับฟังกันที่24น่าใช่ป่ะ24ไปละนั่นน่ะ
เอาไปเลยไปเลยโอเคไปแล้วนะครับส่งต่อวันนี้นะครับผมตอนนี้คิวที่24แล้ว25จอดรออยู่ตรงนี้นะครับ25จอดรอตรงนี้2626ครับ26สวัสดีลูกเพจนะครับพูดคุยทักทายพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แม่สายนะอีจันเรามาตั้งลงโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตันอีจันที่คุณตันสมทบเงินนะครับ10ล้านบาทจากการทำเสื้อเสื้อยืดท่านเป่านะแล้วก็ตันเป่าเพื่อที่จะหาเงินระดมทุนช่วยแม่สายให้กลับมายิ้มได้ครั้งให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ครั้งจากที่เรานะครับได้เซตของตั้งต้นชีวิตให้กับชาวแม่สายนะครับว้าวมีคนรักน้องพรเยอะเลยมากใช่ไหม สวัสดีครับน้องฟิล์มครับสวัสดีครับนี่วันนี้ลงเราเริ่มกว้างๆแล้วครับของเริ่มจะหมดไหมไม่หมดค่ะมาอีกเหรอมาอีกที่นอนอีกอุ้ยทำไมมุมนี้พี่สวยจังเลยอ่ะหน้าสวยมากพลังบุญออร่าเกิดนะครับนี่ตู้ลงตอนนี้ที่นอนลงแล้วก็มีหมอนมาแล้วนะครับวันนี้เราจะส่งให้ครบ250บ้านแน่นอนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้อากาศถ้าดูจากแดดก็ร้อนนะครับบ้านไหน250คนวันนี้ต้องจบต้องเสร็จนะครับทุกคนครับนี่โดยพี่เอคอนเฟิร์มเฟิร์มเพราะว่าเด็กๆแล้ววันนี้โอเควันนี้น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าในรอบ700คนแรกเนี่ยเราให้ชาวบ้านเข้าไปช้อปปิ้งเลือกของนะครับแต่ว่า250คนเซตที่2เนี่ยคือเป็นเซตที่เราจัดเซตทุกอย่างให้ทุกบ้านจะได้เหมือนกันหมดคือมีที่นอนตู้เสื้อผ้ามีหมอนให้นะครับแล้วก็มีผ้าปูที่นอนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีเตาแก๊สหรือถังแก๊สนะครับให้เลือกเนาะไอ้นี่ไม่ได้เลือกแล้วนะอยู่ที่กล่องจุ่มแล้วกันอยู่ที่สุ่มได้คันไหนคันนั้นก็จะได้ไปนะครับแล้วก็มีไมโครเวฟหรือกระทะไฟฟ้าแล้วก็มีหม้อหุงข้าวนะครับนี่กินแล้วจ้ากินข้าวเช้าแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวแม่สายทุกคนถ้าเกิดบ้านไหนไม่ได้ของก็ต้องขออภัยจริงๆนะเราอยากจะช่วยทุกบ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าด้วยกำลังเงินของเรามีไม่มากพอที่จะช่วยทุกบ้านได้นะครับเราก็ต้องคัดบ้านที่หนักที่สุดก่อนเพื่อที่จะช่วยชาวแม่สายให้ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ครั้งให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ครั้งกลับมายิ้มได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันต่อ Happy Birthday นะจ๊ะทำงานไปเราเหมือนตั้งแต่น้ำท่วมมาแล้วเราเปิดลงเนี่ยมีคนเกิดที่ลงเนี่ย3คนนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องแคนนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันเป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับเกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ง่ายเลยวันนี้ง่ายเลยทุกคนเราจับเซตของส่งเลยนะครับสวัสดีครับคุณพาสสวัสดีครับไม่มีมาส่งแล้วเนาะตู้อ่ะนี่พี่พรรับเองเพราะว่าพี่พรตื่น6โมงเช้าครับตู้มาตอน6โมงครึ่งส่วนอีจันมาตอน8โมงเพื่อแม่สายพี่บอลโอเคเพื่อแม่สายพี่บอลโอเคเพื่ออีจันพี่บอลโอเคมีพยานแล้วนะนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้7เข้าวันที่7ที่อีจันมาซับทุกน้ำท่วมที่แม่สายนะครับ76วันที่ผ่านมาเราได้ไป700หลังนะครับแล้ววันนี้อีก250นะครับที่จะซับทุกรวมทั้งหมดเป็น950เนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับ
นี่วันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะว่าของมันมีของตั้งตัวเนี่ยมีที่นอนมีตู้เสื้อผ้ามีหมอนแล้วก็มีผ้าปูที่นอนนะครับตู้ลง4:00โอ้ยตายยังไม่ตื่นเลยคุณพี่ตู้มาลงตอน4:00ยังไม่ตื่นเลยจ้าสามสี่สามห้าแล้วว้าววันนี้เรา250วันนี้เราต้อง250บ้านโอ้ขอบคุณมากพี่เราก็เร่งด่วนทุกอย่างเลยนะครับกลัวไม่ทันบ้านมาส่งตั้งแต่4:00คนส่งตู้บอกว่าเขามาส่งตั้งแต่4:00เนี่ยคุณพี่กลัวไม่ทันส่งใช่มาตั้งแต่4:00ตอนนั้นยังนอนอยู่เลยใช่แล้วก็เสร็จตั้งแต่6:00พร้อมมากพร้อมส่งมากเราก็พร้อมส่งแล้วครับตู้ข้างนอกคือส่งหมดเลยวันนี้นะทั้งหมด250บ้านใช่ค่ะใช่อัปเดตกันวันนี้นะครับที่หลงอีจันที่แม่สายนะครับมาซับทุกน้ำท่วมพี่น้องที่แม่สายจากโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตาเน็กจันนะครับสังคมมีจันซับทุกน้ำท่วมแม่สายครั้งนี้นะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณตันมากๆเลยนะครับที่ได้นำเงินนะครับ10ล้านบาทมาให้ชาวแม่สายได้ตั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่นะครับก็10ล้านบาทมาจากการขายเสื้อที่คุณตันนะครับทำเสื้อยืดท่านเปาขายนะครับแล้วก็มี2ซีรีส์นะมีเสื้อยืดท่านเปา1ตัวแล้วก็เสื้อยืดตันเปา1ตัวนะครับก็ขายได้9,400,000กว่าบาทแล้วก็คุณตันก็อัดเงินส่วนตัวเข้าไปอีกให้ครบ10ล้านนะครับทำให้เราเนี่ยได้มีเงินมาซื้อของตั้งต้นชีวิตใหม่ให้กับชาวแม่สายนะครับให้กับครอบครัวชาวแม่สายที่หมดตัวได้เริ่มต้นใหม่นะครับนี่รอวันนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งนะแม่นะแต่จะได้ของกลับไปนะแม่นะนี่สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนี่อะไรนะคิวไหนล่ะครับแล้วแต่ดวงไงพี่ถ้าพี่อยากได้เป็นคนแล้วแต่อีกบ้านนึงอยากได้กระต่ายฟ้าพี่ก็เลขกันนะต้องรอไม่หมายถึงต้องเลขกันเองที่บ้านนี่นะครับคิวไหนแล้วลูกพี่40อะไรนะรถไม่พอเหรออุ๊ยทำไมรถไม่พออ่ะวันนี้เสียงเบามากเลยอ่ะเมื่อวานบอกเล่นเมื่อวานบอกรถพอวันนี้เสียงอ่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับเรามาไลฟ์อัปเดตเช้าวันนี้ของการเริ่มเปิดลงซับทุกน้ำท่วมที่แม่สายนะครับก็วันนี้ทุกบ้านจะได้ของเหมือนกันนะครับก็อารมณ์แบบไม่ได้เข้ามาเลือกแต่ทุกคนจะได้ของเหมือนกันหมดนะครับจะได้ที่นอนตู้เสื้อผ้าผ้าปูที่นอนหมอนนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไมโครเวฟหรือกระทะไฟฟ้าหรือไม่ใช่หรือแล้วก็หม้อหุงข้าวกลับไปใช้นะครับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับทุกคนครับอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชาวแม่สายทุกคนกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางบ้านหมดตัวจริงๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับสภาพโคลนที่เต็มหลังบ้านโคลนที่แบบเข้าไปเลยหัวอย่างเงี้ยข้าวของก็จมโคลนหมดเลยก็พังหายเสียหายนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้คุณตันอีจันก็เลยมาส่งของตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับคุณแม่สายนะครับวันนี้เรายังคงมีโรงครัวจากภัตตาคารออสดาวเงินนะครับจากชุมแพมาเปิดโรงครัวให้เราอีก1วันนะครับโอ้นี่รถมาแล้วอ
แต่มาด้วยแอบตามามาแอบดูในครัวในครัวมีพะโล้มีพะโล้เดี๋ยวไปถามผัดกะหล่ำมุกมีมุกหมูอยู่ครับนี่อันนี้มีไก่ทอดด้วยวันนี้มีต้มตำด้วยไหมวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับที่นี่เราสุดยอดดีมือทอดไก่แล้วอร่อยมากนะครับเราก็เดินมาสองครัว10โมงอยู่เลยไงตอนนี้ครัวก็ยังไม่แบบยังไม่ครุกุ่นไปด้วยไอของอาหาร120โลโอ้โหสุดยอดเลยพี่สุดยอดครับทอดกันให้มือระวิงเลยนะแม่นะพี่กะปิทอดปลาทูค่ะเป็นที่อุ๊ยจะดีเหรอดีค่ะ แล้วก็ต้มตำนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนึงวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันเนาะที่โรงครัวอีจันตันเอ็กจันนะครับแล้วก็จากภัตตาคารออสดาวเงินชุมแพแล้วก็พี่เตี้ยนะครับผมพี่เตี้ยเขียงเงินหอมตลอดเลยอ่ะอีหม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันนี้ตันน้ำพริกกะปิเหรอพี่ใช่น้ำพริกกะปิด้วยนะเอาไหมเรามาชิมดีกว่าเติมไหมข้าวเหนียวอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนุ่นอุ้ยทำไมหน้าดำอย่างเงี้ยเรามาแอบชิมดีกว่าทุกคนน้ำพริกกะปิถูกปะถูกจัดปลาปลาทูด้วยปลาทูเลยบิ๊กปลาทูนะเด้งๆเลยนะปลาทูไม่สายเราคุยกับเขาเราก็ฟังเขางงๆอยู่นะครับพี่น้องเขาพูดอะไรมามันงงๆปลาทูไม่สายเหรอครับนี่เราซื้อไม่สายแล้วก็ปลาทูไม่สายนะปลาทูตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเด้งๆเดี๋ยวมากินเที่ยงดีกว่าได้เลยไปปลาลูกเห็บไปต่อมาแอบนั่งกินปลาทูทอด ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศลงเช้านี้นะครับวันที่31อยู่กันมา7วันแล้วนะครับที่จันเรามาซัดทุกน้ำท่วมแม่สายในวันนี้ในครั้งนี้นะครับหนูปลาทูทอดอร่อยมากเลยอ่ะปลาทูทอดน้ำพริกกะปิคุณพี่แบบนี่อะไรนะคะวันนี้ปลาทูทอดน้ำพริกกะปิต้มตำไก่ทอดต้มตำหมอใช่วันนี้เราตั้งเป้าไว้250บ้านนะครับต้องถึงทำไมพี่ยิ้มอ่อนอย่างนั้นน่ะวันนี้ชิลกว่าเมื่อวานไหมไม่มีใครบอกว่าชิลเลยอ่ะชิลไหมพี่ชิลมากนะครับเขียนเองยกเองด้วยนะประเด็นอ่ะนี่ขอบคุณมากๆเลยนี่รถรอคิวถึงคิวเท่าไหร่นะ42ไวนะเนี่ย100คนเที่ยงวันนี้ได้เลยอะไรนะเดี๋ยวเที่ยงตรงพักพร้อมกันนะพี่เที่ยงตรงปุ๊บละคันละคังดังพักเลยนี่37 38 39 40 41 42 43รอต่อคิวแล้วครับขอบคุณรถช้อปปิ้งจากแมคโครมากๆเลยนะครับที่ร่วมส่งรถช้อปปิ้งมาให้จันได้ส่งของซับทุกน้ำท่วมแม่สายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆอสทุกคนเลยที่มาร่วมแรงลงแรงกันกับอีจันนะครับในการส่งของซับทุกวันนี้นะครับทุกวันตั้งแต่ที่เชียงรายมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาที่แม่สายนะครับเมื่อกี้เราก็แอบกินโชว์ไปหนึ่งปลาทูอร่อยมากตอนนี้ฝั่งลงทะเบียนรอเข้ามารอลงทะเบียนนะครับแล้วก็รอขึ้นรถไปกับรถของเรานะครับเพื่อ
สวัสดีครับคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ก็ถึงแม้ว่ามันกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่เราก็พยายามเซตให้ได้ใช้ชีวิตได้ก่อนนะแม่น้องเริ่มต้นก่อนเนาะได้ขอบคุณมากๆครับแม่สู้ๆครับนี่นะครับรอแม่คิวเท่าไหร่นี่42นะจ๊ะรอรถก่อนจ้านี่จะได้ที่นอนไปได้ตู้เสื้อผ้าเอาแล้วก็อาจจะเป็นเตาแก๊สหรือถังแก๊สนะแม่นะต้องสุ่มหมดนะว่าได้อะไรนะเอาแล้วก็มีกระทะไฟฟ้าหรือไมโครเวฟก็สุ่มเหมือนกันรอลุ้นเลยอยากได้อาจจะได้ก็ได้อะไรเงี้ยนะเป็นเล่นเล่นกล่องจุ่มกันแม่สู้ๆครับสู้ๆครับวิศวะมาเอาแผงค่ะแม่42 42 42ครับ42ตัวนู้นจ้ะแม่49แล้วจ้าว้าว1ชั่วโมงเออ2ชั่วโมงได้ป่ะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงได้ไป50หลังแน่นอนอ่ะวันเนี้ยใช่มั้ยซึ่งวันนี้ได้200หลังจริงเหรอหนูพูดเองนะใช่เหรอพรุ่งนี้เราได้ที่ตรง9โมงค่ะ45ครับ45 45รอคิวเลยครับรถมาปุ๊บขึ้นรถเลยตอนนี้รถเราก็สวิตช์มาเรื่อยๆเลยนะไหลมาเรื่อยๆนะครับน่าจะพอและทันเวลานะครับผมวันนี้เรามีเวลาส่งของตั้งต้นชีวิตใหม่นะครับอีก1วันแล้วก็วันนี้เราจะมีรถพุ่มพวงอีก1ครั้งอีก1วันนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปหมู่บ้านไหนก็รอติดตามนะครับผมเราก็จะนำของใส่หลังรถกระบะนะครับเพื่อที่จะไปเป็นรถพุ่มพวงแจกพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะครับผมรอนะว่าเราจะไปกันที่ไหนนะครับเบอร์43ได้ไหนจ๊ะตอนนี้ลงไม่ทันแล้วครับพอดีให้ทีมลงไปเซอร์เวย์พื้นที่แล้วก็ส่งเอกสารใบลงทะเบียนกันแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เราพยายามจะเคลียร์ของเคลียร์คนที่ยังไม่ได้รับเคลียร์ตกค้างนะครับผมที่เข้าเกณฑ์ของเรานะครับแม่คะคนเมื่อวานมาคิวนั้นใช่ไหมฝากถือหน่อยหนูได้จ้ะนี่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะส่งของกันนะคะตอนนี้ไปได้ประมาณ42บ้านแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราทำกัน2ชั่วโมง42บ้านแล้วค่ะทุกคนเร็วมากนะคะนี่นะคะเป็นไงบ้างคะสาวสต็อกเวียนหัวไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อนี่นะคะตอนนี้ในชาวบ้านก็มานั่งรอกันนะคะเพื่อเราจะได้นำของไปส่งนะคะถึงที่บ้านเลยนะคะทุกคนนี่นะคะของก็จะขึ้นรถแบบนี้นะคะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะชาวแม่สายก็คือแบบว่าได้ของแบบว่าไปตั้งต้นชีวิตใหม่แน่นอนนะคะทุกคนใครที่เจอปัญหาเจอทุกข์มานะคะเรามาพร้อมแล้วค่ะที่จะซัดทุกข์ให้ทุกคนค่ะนี่นะคะนี่รอก่อนนะครับลองคิวก่อนนี่จ้าไม่ต้องนั่งเราตรงไหนจ้าตรงนี้จ้าโอเคได้เลยจ้ารับโอเคจ้าโอเคอ่ะไปกันต่อเสี่ยวคิว51เอาถังแก๊สนะจ้าเราจะถึงคิวของเตาแก๊สยังสวัสดีลูกเพจครับมาอัปเดตลงอีจันวันนี้ลงเราโล่งแล้วนะครับทุกคนกำลังจะลงกำลังจะหมดแล้วของกำลังจะหมดแล้วส่งของสับทุกไปประมาณ700กว่าหลังแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับคิดว่าถ้าเกิด250เราก็จะได้950บ้านของโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตันเอกจันที่แม่สายนะครับสังคมอีจันสับทุกน้ำท่วมแม่สายในครั้งนี้นะ950บ้าน
โอเคลูกเอกครับงั้นวันนี้ลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะกลับมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณลูกเอกทุกคนที่ตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวแม่สายทุกคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็เราหวังว่าแม่สายจะกลับมายิ้มอีกครั้งจะกลับมาสดใสจะกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณลูกเอกทุกคนครับสวัสดีครับ